สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับมอเตอร์ทีอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็มีรุ่นพี่นะครับพี่เอ็กนะครับได้เชิญมาไม่ได้เชิญสิชวนมาตกปลาที่ปานบุรีนะครับวันนี้ก็มาเหมือนเกมไลท์จิกละกันนะครับก็เดี๋ยวน้ำตายด้วยครับผมคนก็กำลังจะตาย วันนี้ไม่เป็นใจนะครับแต่แบบด้วยความอยากมานะครับอยากมาลองเกมจิกกิ้งดูก็อันนี้เป็นครั้งที่สองของผมก็พอได้พอได้ตัวเหมือนกันนะครับเอ พี่เอกได้แล้วก็ของผมก็วันนี้ก็ฮอตนะครับฮอตปลาด้วยร้อนด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับไอ้เก๋าไอ้ปลดแม่งในถังเลยนะพี่ปลดแม่งในถังเลยไม่เลอะดีด้วยแจมต้องได้อย่างนี้สิแถมปลาเล็กของใหญ่ก็มาเย็นปลาไม่แดกหาดกองมากเลยว่ะไอ้พูดแบบแปลกคนกระโดดโผล่เลยหนักปะไม่หนักมากพี่ไอแดงดีเลยหาแล้วมาแล้วเกยเฮ้ยสูงเลยโอ้ก็ตายคูดก็ตายคูดอร่อยอร่อยใช่ไหมไปล้างไปเลยนี่เขาได้ปลาเลยมองดูแม่งฟุกไปนี่แบบไม่เยอะเลยที่เรามาเลยแบบมาเลยแบบนี้ไงมานี่มานี่มานี่โอ้มาเข้าลังเฮ้ยน่าจะของใหญ่เลยอุ้ยเหี้ยเอาไปกินนะขาดเลยออกโดนอีกทีโดนแล้วเอ้าเยอะที่ขาดเลยกูหวยแล้วขอบครับของอีกเอ้ยมาอีกแล้วไอ้ซากใหญ่กว่าหน่อยพี่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับถ้ามันกินคือกินเลยอ่ะแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองมากลงไปปุ๊บมันใส่เลยเมื่อเช้านะเมื่อเช้ากินตุ๊บๆๆน้ำเขียวน้ำเขียวนิดเดียวกินเลย
กินมันกินเลยทะเลเสียตายเหมือนหายแล้วมันทำเลยนะ15ค่ำด้วยวันนี้จริงๆต้องเดินครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อไปครับผมเราเหรอเราเรียกฮาเลยนะเราเว้ยใช่เหรอเกยยะอังเกยยะโดพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากจริงนะแบบเด็กเล็กโอ้ยไทยสวยดีว่ะไอ้จาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิปเปอร์นี่คิปเปอร์อยู่ไหนวะมาดิเย็ดดเป็นผลงานของผมเองพี่หกปลาเนื้อดีพอได้กินนะครับยังสดๆอยู่เลยบรรยากาศนะครับรอบๆมีเรืออีกลำหนึ่งมาลอยอยู่ที่เหมือนกันโตปลาเล็กกันอยู่นะครับเอาไปลอยอินทรีโอ้ยได้อีกแล้วครับได้บ้างเยอะเดี๋ยวไอ้นี่ก็ทิ้งไปเลยโอ้ยเยี่ยมแต่อย่างนี้วะเหมือนทับป้อนด้วยดูหน้ามันเลยอืมเนี่ยเป็นทับป้อนวะเออไปไหมเอาอีกเอาหนึ่งคนก่อนคนก่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปอยู่นะคนวนเลยดีกว่าโอ้ยเชียวยังเชียวแน่นตับเลยแม่งยังไม่ถึงพื้นเลยไอ้บังเอ้โอ้โหยกสูงเลยสวยงามนี่แหละครับผมหลังจากตกปลาถึงประมาณเที่ยงๆนะครับผมก็ได้มีอาการแสบตรงก้นนะครับเนื่องจากน่าจะทับน้ำมันหรืออะไรสักอย่างนะครับทำให้ต้องหยุดตกปลานะครับแล้วก็รีบขึ้นฝั่งนะครับมารักษาตัวก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับ M13 ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าอาจจะมีแก้มือนะครับขอบคุณมากครับ